รกิจของโมแดนะครับที่ตัวเราเป็นโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์หรือเป็นนักธุรกิจนะครับเราจะสามารถใช้ไปแนะนำให้กับผู้ที่มุ่งหวังนะครับที่จะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจโมแดนะครับรูปแบบแรกนะครับคือลูกค้านะครับแล้วก็รูปแบบที่สองจะเป็นนักขายนะครับหรือโปรโมเตอร์นะครับรูปแบบที่3นะครับก็คือจะเป็นนักสร้างเป็นทีมลีดเดอร์หรือเป็นโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์นั่นเองนะครับ3รูปแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะไปแนะนำกลุ่มผู้มุ่งหวังนะครับสามารถเลือกแต่ละรูปแบบที่เหมาะกับตัวเขาได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักขายนักลูกค้านักขายนักสร้างนะครับที่เรามาดูการสมัครเป็นลูกค้านะครับการสมัครเป็นลูกค้านะครับตัวนี้สมัครฟรีนะครับเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับจะต้องใช้ชื่อและนามสกุลนะครับแล้วก็จะต้องมีวันเดือนปีเกิดของผู้สมัครด้วยนะครับและสุดท้ายก็ต้องมีอีเมลนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเนื่องจากที่ทางบริษัทจะต้องขอชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็อีเมลนะครับบริษัทเพราะว่าบริษัทต้องการกระจายข้อมูลข่าวสารติดตามลูกค้าให้กับตัวท่านทั้งหมดนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่เราขอมานะครับและชื่อนามสกุลทั้งหมดเราต้องการแจกของรางวัลนะครับที่เกิดขึ้นในโปรแกรมลูกค้าที่เราประกาศไปในเดือนสิงหาคมนะครับว่าลูกค้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวท่านจะอธิบายในสไลด์ถัดไปนะครับโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์นะครับโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์จะมีค่าสมัคร300บาทนะครับแต่เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้านะครับตั้งแต่150 PV ขึ้นไปนะครับตัวนี้บริษัทฟรีค่าสมัครให้นะครับแล้วก็เอกสารนะครับที่ใช้ในการสมัครเป็นนักธุรกิจหรือเป็นโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์นะครับบริษัทใช้สำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาใบขับขี่แล้วก็เอกสารที่ทางราชการออกให้นะครับบริษัทนะครับแล้วก็จะมีตัวสำเนาหน้าบัญชีธนาคารนะครับต้องเป็นประเภทออมทรัพย์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับบริษัทรับทั้งหมด6ธนาคารนะครับจะมีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารทหารไทยนะครับทุกธนาคารนะครับบริษัทรับเฉพาะประเภทออมทรัพย์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับรายได้ของโมแดนะครับบริษัทจ่ายในรูปแบบของคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็คอมมิชชั่นนะครับจะจ่ายเป็นรายเดือนนะครับและจะออกทุกๆวันที่18ของเดือนถัดไปนะครับปิดยอดสั่งซื้อสินค้า Loyalty ทุกๆวันที่20ของเดือนนะครับและปิดยอดสั่งซื้อสินค้าประจำเดือนทุกๆสิ้นเดือนนะครับอันนี้คือรูปแบบและรายได้ของโมแดที่เราจะจ่ายนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับสิทธิประโยชน์ข้อแรกนะครับสำหรับลูกค้านะครับเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเขาจะได้สิทธิประโยชน์อะไรนะครับจะได้ดังนี้นะครับระดับของลูกค้านะครับระดับแรกเราจะเรียกว่าระดับ1ดาวคือ1สตาร์นะครับลูกค้าระดับนี้จะมีคะแนนตั้งแต่1ถึง499แต้มนะครับแล้วก็จะได้รับฟรีค่าจัดส่ง100บาทนะครับบัตรกำนันวันเกิดสำหรับลูกค้านะครับให้300บาทในกรณีที่เกิดในเดือนที่เป็นระดับดาวนะครับแล้วก็มีสิทธิ์แลกซื้อสินค้าประจำเดือนสูงสุดถึง 25% สำหรับลูกค้า1ดาวนะครับลูกค้าระดับที่2คือลูกค้าระดับ2ดาวนะครับลูกค้าระดับนี้นะครับจะมีคะแนนอยู่ที่500ถึง 2,499 แต้มนะครับมีสิทธิ์ได้รับค่าจัดส่ง150บาทนะครับและยังมีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนันวันเกิดมูลค่า1,000 บาทนะครับที่บริษัทต้องขอตัววันเดือนปีเกิดนะครับเพราะว่าเราต้องการแจกตรงนี้ให้กับลูกค้าที่ท่านสปอนเซอร์เข้ามาสู่องค์กรสู่สายงานของท่านนั่นเองนะครับและยังมีสิทธิ์แลกซื้อโปรดักต์ประจำเดือนนะครับ 50% อีกด้วยนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับบริษัทได้มีโปรดักต์ประจำเดือนก็คือจะเป็นตัว Dual Eye Gel นะครับเรายิงเป็นสินค้าประจำเดือนนะครับลูกค้าที่ขึ้นสู่ระดับดาวแต่ระดับสามารถยื่นกับทางเคาน์เตอร์นะครับมีสิทธิ์แลกซื้อนะครับตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเป็นลูกค้าระดับ3ดาวนะครับเขาจะมีคะแนนอยู่ที่ 2,500 ถึง 4,999 แต้มนะครับตัวนี้จะได้รับฟรีค่าจัดส่งเลยนะครับและยังมีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนันวันเกิดมูลค่า 2,500 บาทอีกด้วยนะครับและยังมีสิทธิ์ได้รับตัวสินค้าประจำเดือนฟรีนะครับลูกค้าระดับ4ดาวนะครับก็จะมีแต้มอยู่ที่ประมาณ 5,000 แต้มขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ฟรีค่าจัดส่งให้นะครับและ
มีบัตรกำนันวันเกิดให้อีก 5,000 บาทนะครับและยังได้รับโปรดักต์ประจำเดือนฟรีในเดือนนั้นๆอีกด้วยนะครับสำหรับลูกค้าแต่ละระดับแต่ละดาวนะครับทีนี้เรามาดูคะแนนของลูกค้าที่เกิดขึ้นนะครับเราคิดยังไงนะครับบริษัทนะครับจะคิดคะแนนที่เกิดขึ้นจากยอดสั่งซื้อของลูกค้าทุกๆ15บาทเท่ากับ1แต้มนะครับยอดคะแนนที่เกิดขึ้นจากลูกค้าไม่จำเป็นต้องเป็นยอดที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้าของตัวเขาคนเดียวนะครับจะเป็นยอดที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าของเขาต่อไปอยู่ในพอร์ตลูกค้าทั้งหมดนะครับเราคิดจาก15บาทเท่ากับ1แต้มนะครับและสะสมสูงสุดถึง365วันสำหรับคะแนนลูกค้านะครับทีนี้เรามาดูว่านักขายลูกค้าแล้วก็นักสร้างได้อะไรนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากลูกค้านะครับลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด300บาทครั้งแรกนะครับเมื่อเขาสั่งซื้อสินค้าครบ999บาทขึ้นไปนะครับและทุกๆการสปอนเซอร์ลูกค้าของเขานะครับแต่ละคนเนี่ยถ้าสมมติว่าสปอนเซอร์5คนซื้อคนละ999บาทขึ้นไปเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนทุกคนนะครับที่เขาสปอนเซอร์ไปตั้งแต่999บาทขึ้นไปมูลค่า300บาทนะครับและยังได้รับค่าจัดส่งนะครับ100บาทเมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่1ถึง 1,999 บาทแต่เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไปนะครับบริษัทฟรีค่าจัดส่งให้สำหรับลูกค้าที่เป็นออเดอร์แรกนะครับของลูกค้านะครับและยังมีสิทธิ์นะครับได้ลุ้นรางวัลรายเดือนรางวัลรายปีนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นบัตรเติมน้ำมัน PTT นะครับเป็นสปาสุดหรูแล้วก็เป็นสินค้าของโมแดนมูลค่าสูงสุดถึง 10,000 บาทอีกด้วยนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมสำหรับลูกค้านะครับและรายปีนะครับเขายังจะมีสิทธิ์นะครับจับฉลากลุ้นท่องเที่ยวนะครับ2ที่นั่งมูลค่า 25,000 บาทนะครับ2ที่นั่งสำหรับลูกค้าอีกด้วยนะครับต่อไปเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากนักขายนะครับนักขายได้อะไรนะครับนักขายจะได้รายได้จากการขายปลีกสูงสุดถึง 20% นะครับและรายได้ที่เกิดขึ้นจากโบนัสแชร์ลิง 10-20% นะครับรายได้จากการขึ้นตำแหน่งของนักขายนะครับที่เป็นตำแหน่งบอนโกซิเวอร์นะครับอะไรเงี้ยนะครับของตำแหน่งนักขายนะครับจะอยู่ที่ 3,000 ถึง 32,000 บาทนะครับและในกรณีที่นักขายนะครับสามารถดำรงคุณสมบัตินะครับตั้งแต่ตำแหน่งซิเวอร์ขึ้นไปนะครับคือ 1,000 CP ที่เกิดขึ้นจากพอร์ตลูกค้านะครับสามารถรักษาได้ครบ3เดือนนะครับในเดือนที่3บริษัทจะบวกให้เป็นค่าขึ้นตำแหน่งของลูกของนักขายในแต่ละตำแหน่งสูงสุด 3,000 ถึง 32,000 บาทตามตำแหน่งนักขายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนอีกด้วยนะครับนักสร้างนะครับนักสร้างได้อะไรนักสร้างจะได้4ข้อของนักขายคือข้อนี้ทั้งหมดนะครับและยังได้รับโบนัสจากการสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกอีกด้วย 20% นะครับรายได้ที่เกิดขึ้นจากโบนัสยูนิเลเวลสูงสุดถึง8ชั้นนะครับรายได้ที่เกิดขึ้นจากไดนามิกโบนัสนะครับ TL และ STL บริษัทให้ 5% นะครับในกรณีที่นะครับท่านสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งดีเรคเตอร์1ถึงดีเรคเตอร์3บริษัทจ่ายเพิ่มให้อีก 8% นะครับแล้วก็เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขึ้นตำแหน่ง TL ด้วย 7,200 บาทจ่ายสูงสุด3เดือนนะครับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสายงานติดตัวนะครับที่เป็นตำแหน่ง TL นะครับบริษัทก็จ่ายให้สูงสุดถึง3เดือนนะครับและเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากโบนัสไลฟ์สไตล์อีก 15% นะครับโบนัสจากการขึ้นตำแหน่ง Elite นะครับตั้งแต่ Elite 1 2 3ขึ้นไปนะครับบริษัทจ่ายสูงสุดถึง 115,000 บาทและจ่ายสูงสุด3เดือนนะครับโบนัสที่เกิดขึ้นจากการสร้างสายงานที่4นะครับอีก 4% และรายได้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผู้นำจ่ายสูงสุดถึง 22% นะครับโบนัสนะครับข้อที่เป็นรายได้จากการพัฒนาผู้นำกับโบนัสยูนิเลเวลสูงสุดถึง8ชั้นนะครับตัวนี้จะเป็นโบนัสที่บริษัทจ่ายออกให้เยอะที่สุดนะครับเรานะครับลงไปช่วยเขาให้สำเร็จนะครับตัวท่านก็สำเร็จและยังได้รับรายได้จากการที่เราไปพัฒนาเขาให้สำเร็จอีกด้วยนะครับ
ทีนี้นะครับเรามาดูรายได้ข้อแรกนะครับก็คือรายได้จากการขายปลีกนะครับตอนนี้นะครับบริษัททำรูปเล่มของแคตตาล็อกให้แล้วนะครับคาดว่าน่าจะเข้ามาประมาณวันที่10นะครับวันที่10น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับจะมีแคตตาล็อกรูปเล่มตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ในแคตตาล็อกนะครับเราจะมีราคาอยู่2ราคานะครับคือราคาขายปลีกแล้วก็ราคาสมาชิกนะครับเพื่อไว้ให้กับทุกท่านนะครับเป็นเครื่องมือในการไปสปอนเซอร์ลูกค้าหรือสปอนเซอร์กลุ่มนักธุรกิจเข้ามาสู่องค์กรหรือสู่สายงานของท่านได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับรายได้ข้อที่2นะครับจะเป็นโบนัสแชร์ลิงนะครับโบนัสแชร์ลิงนะครับบริษัทจ่ายจากการที่เราสามารถสร้างลูกค้านะครับน้อยกว่า300บริษัทให้ 10% นะครับ300ขึ้นไปแต่ไม่ถึง500นะครับบริษัทให้ 15% นะครับแล้วก็500คะแนนขึ้นไปบริษัทให้ 20% เรามาดูตัวอย่างนะครับว่าโบนัสแชร์ลิงบริษัทจ่ายยังไงนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการจ่ายโบนัสแชร์ลิงนะครับในกรณีที่เรามีเป็นโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์นะครับเรามียอดรักษาสมัครเข้าสู่โปรแกรมโรตี้รักษายอด100คะแนนและไปสร้างพอร์ตลูกค้าจนคะแนนอยู่ที่299นะครับบริษัทคูณให้ 10% ทันทีนะครับก็จะเป็นเงินประมาณเท่านี้นะครับ 1,000 กับ16บาทนะครับตัวอย่างที่2นะครับก็คือตัวเรามี100คะแนนนะครับเราไปสปอนเซอร์พอร์ตลูกค้านะครับจนคะแนนครบ499นะครับบริษัทจ่ายให้ 15%ครับตัวนี้จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากโบนัสแชร์ลิงก็คือ 2,544.90 บาทนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่3นะครับจะเป็นการสปอนเซอร์แบบ500คะแนนนะครับอันนี้นะครับในกรณีที่เราไปสปอนเซอร์ลูกค้านะครับจนคะแนนถึง500คะแนนบริษัทก็ให้ 20% นะครับและรายได้ที่เกิดขึ้นจากการสปอนเซอร์ลูกค้าจะอยู่ที่ 3,400 บาทนะครับอันนี้เป็นการสร้างพอร์ตลูกค้าอย่างเดียวนะครับถ้าไม่ถึง300นะครับบริษัทให้ 10% นะครับถ้าไม่ถึง500บริษัทให้ 15% และถ้าคะแนนตั้งแต่500คะแนนขึ้นไปบริษัทให้สูงสุดถึง 20% เป็นโบนัสแชร์ลิงให้กับการที่เราไปสปอนเซอร์กลุ่มลูกค้านั่นเองนะครับรายได้ข้อต่อไปนะครับเป็นรายได้จากการขึ้นตำแหน่งของนักขายนะครับและเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำรงคุณสมบัตินักขายแบบต่อเนื่องนะครับอันนี้จะเป็นตารางนะครับตำแหน่งแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นตำแหน่งบอลนะครับมี500คะแนนนะครับ500คะแนนที่เกิดขึ้นจากลูกค้าจะได้ 20% แต่ยังไม่ได้รางวัลการขายนะครับหรือรางวัลการขึ้นตำแหน่งของนักขายนั่นเองนะครับแล้วก็พอท่านสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งซิลเวอร์ได้นะครับท่านจะมีคะแนนอยู่ที่ 1,000 คะแนนตัวนี้ท่านจะได้โบนัสแชร์ลิงไป 20% คือ 6,800 บาทในเดือนแรกท่านรับไปเลย 3,000 บาทนะครับเป็นรางวัลการขึ้นตำแหน่งของตำแหน่งซิลเวอร์นะครับในเดือนที่2สามารถดำรงคุณสมบัติในตำแหน่งซิลเวอร์อีกนะครับท่านก็ได้รับ 20%จาก 1,000 ไปนะครับและยังได้รับรางวัลการขายอีก 3,000 บาทนะครับแต่พอเดือนที่3นะครับท่านสามารถทำได้ติดต่อกัน3เดือนบริษัทจ่ายเบิ้ลให้อีก 3,000 บาทรวมเป็น 6,000 บาทนะครับเช่นเดียวกันนะครับท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นคือตำแหน่งโกลมี 2,000 คะแนนยังได้ 20% ก็คือ 13,600 บาทนะครับเดือนแรกบริษัทจ่าย 8,000 เดือนที่2บริษัทจ่าย 8,000 เดือนที่3บริษัทจ่ายอีก 8,000เบิ้ลอีก 8,000 เป็น 16,000 บาทสำหรับการที่ขึ้นตำแหน่งนักขายและการดำรงคุณสมบัติของตำแหน่งนักขายต่อเนื่องนะครับไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับก็คือตำแหน่งแพทินัมนะครับมี 3,000 คะแนนนะครับท่านได้ 20% จาก 3,000 คะแนนนี้นะครับท่านยังได้อีก 16,000 บาทสำหรับการขึ้นตำแหน่งของนักขายอีกด้วยนะครับเดือนที่2ดำรงคุณสมบัติได้อีกนะครับบริษัทจ่ายอีก 16,000 บาทนะครับเดือนที่3นะครับสามารถดำรงคุณสมบัติได้แบบต่อเนื่องนะครับบริษัทจ่ายอีก 16,000 บาทรวมเป็น 24,000 บาทสำหรับการสร้างกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตำแหน่งแพทินัม 15,000 คะแนนนะครับจ่าย 20% นะครับจ่ายค่าขึ้นตำแหน่งอีก 24,000 บาทเดือนที่2ทำได้อีกรับ 20% ไปอีกแล้วก็บวกเพิ่มอีก 24,000 บาทนะครับเดือนที่3ทำได้อีกนะครับรับ 20% ไปแล้วนะครับรับอีก 24,000 บาทเบิ้ลเข้ามาให้อีก 24,000 บาทรวมเป็น
48,000 บาทนะครับแล้วก็มาถึงตำแหน่งสูงสุดนะครับของนักขายคือตำแหน่งแพลตินัม2คือ 7,000 คะแนนนะครับท่านได้ 20% ก็คือเป็น 47,600 บาทไปแล้วนะครับในเดือนแรกนะครับท่านได้รับไปเลยก็คือ 32,000 บาทจากการขึ้นตำแหน่งนี้นะครับเดือนที่2ทำได้อีกนะครับยังได้รับโบนัสแชร์ลิ่งเหมือนเดิมนะครับและรับ 32,000 เดือนที่3ทำได้อีกได้รับอีก 32,000 บวกเพิ่มอีก 32,000 เป็น 64,000 บาทนะครับรวมแล้วนะครับถ้าท่านสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของนักขายนะครับท่านจะได้รับโบนัสแชร์ลิ่ง 47,600 บาทนะครับบวกกับรางวัลการขาย 32,000 บาทถ้าทำครบ3เดือนบริษัทจ่ายเป็น 64,000 บาทรวมเป็นแสนกว่าบาทแล้วนะครับสำหรับโบนัสข้อนี้นะครับการที่เราสร้างลูกค้าหรือสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคอย่างเดียวนะครับยังไม่รวมจากการสร้างทีมนะครับทีนี้นะครับเรามาดูคุณสมบัติและตำแหน่งของนักขายว่าการที่เราเป็นตำแหน่งนักขายเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติข้อแรกนะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งของนักขายก่อนนะครับจะเริ่มจากตำแหน่งบอนด์ซิลเวอร์โกลด์แพลตินัมหนึ่งและก็แพลตินัม2มีทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับอันนี้คือตำแหน่งของนักขายอย่างเดียวนะครับสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับเราจะมีทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกเนี่ยทุกตำแหน่งจะมีการรักษายอดคนละ150 AP หมดเลยแต่ถ้าสมัครเข้าสู่โปรแกรม Loyalty นะครับต่อเนื่อง12เดือนไม่ต้องทำถึง150คะแนนนะครับทำแค่100คะแนนพอนะครับตำแหน่งแรกตำแหน่งบอลจะมี500 CP นะครับมี5 Active Customer นะครับ5 Active Customer นี่มาจากไหนนะครับมาจากการที่เราไปสปอนเซอร์ลูกค้านะครับถ้าท่านสปอนเซอร์ลูกค้าครบ5คนเราก็ถือว่าท่านมี5ลูกค้า5 Active Customer ภายใต้องค์กรทั้งหมดนะครับพอเป็นตำแหน่ง Silver 1,000 คะแนนก็มี5 Active Customer เหมือนกันนะครับตำแหน่ง Gold 2,000 คะแนน5 Active Customer เหมือนกัน3ตำแหน่งแรกจำง่ายๆเลยนะครับว่ามีคะแนนอยู่ที่500 1,000 แล้วก็ 2,000 และมี5 Active Customer นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของตำแหน่งนักขายนะครับแต่พอเราก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแพลตินัมขึ้นไปนะครับคะแนนก็จะมาเป็น 3,000 คะแนนและจะต้องมี10ลูกค้าภายใต้องค์กรด้วยนะครับตำแหน่งแพลตินัม 15,000 นะครับก็มี10นะครับตำแหน่งแพลตินัม2นะครับ 7,000 ก็มี10นะครับอันนี้คือชื่อนะครับแล้วก็การดำรงคุณสมบัติของตำแหน่งนักขายในแต่ละตำแหน่งด้วยนะครับจะมีเห็นชัดๆนะครับจะมีแค่3ตำแหน่งแต่จะมีแค่3ข้อเท่านั้นนะครับที่เราต้องบังคับว่าท่านจะต้องมีนะครับเพื่อได้รับรางวัลการขายในแต่ละเดือนนะครับโบนัสข้อต่อไปนะครับจะเป็นโบนัสของการสร้างทีมแล้วนะครับเป็นโบนัสของนักสร้างนะครับโบนัสข้อที่5นะครับเราเรียกว่าเป็นโบนัสจากการสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกหรือ FOB นะครับในกรณีที่ตัวเราสมัครเข้ามาเป็นโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์นะครับและสามารถนะครับหรือไปแนะนำคนที่มาเป็นโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์ภายใต้สายงานนะครับตัวนี้บริษัทจ่ายให้สูงสุด 20% นะครับเป็นการสปอนเซอร์คนเข้ามาทำธุรกิจในครั้งแรกนะครับตัวนี้จะมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับก็คือว่าผู้สมัครนะครับผู้นี้นะครับท่านนี้นะครับจะต้องสมัครมาแล้วไม่เกิน30วันทำการนะครับกรณีที่ท่านนี้นะครับสมัครมาแล้วในระยะเวลา30วันเขาไม่มียอดเกิดขึ้นนะครับผู้สปอนเซอร์หรืออัพไลน์จะไม่ได้โบนัสข้อนี้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจเงื่อนไขของบริษัทตรงนี้ให้ชัดเจนด้วยนะครับโบนัสข้อต่อไปคือจะเป็นโบนัสยูนิเลเวลนะครับโบนัสยูนิเลเวลเนี่ยเราจะจ่ายสูงสุดทั้งหมดเนี่ย8เจนนะครับในกรณีที่ตัวท่านเป็นตำแหน่ง SC บริษัทจ่ายให้ 4% 2เจนนะครับเป็นตำแหน่ง TL จ่าย 7% 3เจนนะครับเป็นตำแหน่ง STL จ่าย 7% 3ชั้นที่4จ่าย4นะครับแล้วก็ตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบริษัทก็จ่ายชั้น Unit Level ให้ท่านลึกลงไปเรื่อยๆและจ่ายลึกสูงสุดถึงตำแหน่ง Elite 3จ่ายมากสุดถึง8ชั้นเลยทีเดียว8เจนนะครับไม่ใช่8ชั้นนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างการนับเจนนะครับว่าเรานับจ่ายยังไงนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับในชั้นที่1เนี่ยนะครับเราแนะนำมา500คะแนนนะครับชั้นที่2เราแนะนำมาได้คะแนนอยู่ที่350คะแนนนะครับในชั้นที่3เราแนะนำมาอีก200คะแนนนะครับท
ถ้าสมมติว่าพูดว่าเป็นชั้นนะครับบริษัทก็จะนำ1 2 3ถ้าเป็นตำแหน่ง TL มันจะคูณด้วย7 7 7แต่บริษัทไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับบริษัทจะนับไปจนท่านไปเจอตรงนี้คนที่มีคะแนน 1,500 คะแนนนะครับตัวนี้บริษัทจะรวบชั้นขึ้นมาจ่ายให้ท่านเป็น1เจนแล้วก็คูณตามตำแหน่งที่ท่านเป็นด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการจ่ายเจนทันไหมครับพี่โอเคนะครับต่อไปเป็นไดนามิกโบนัสนะครับไดนามิกโบนัสในกรณีที่ท่านสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง TL และตำแหน่งไดเรคเตอร์นะครับบริษัทจ่ายให้ตำแหน่ง TL กับ STL ให้ 5% นะครับและจ่ายตำแหน่งไดเรคเตอร์เพิ่มอีก 8% ในคะแนนที่เกิดขึ้นจาก 1-3 ชั้นแรกที่เป็นคะแนนสูงสุดในชั้นใดชั้นหนึ่งนะครับที่เราจะเอามาจ่าย 5% หรือ 8% วันนี้ตั้งเป็นตัวอย่างให้ด้วยนะครับตัวอย่างสำหรับไดนามิกโบนัสนะครับในชั้นแรกเนี่ยนะครับเรามีคะแนนอยู่ที่ 1,000 นะครับชั้นที่2เรามี 2,000 นะครับชั้นที่3เรามี 3,000 โบนัสไดนามิกเราจะคิดจากคะแนนที่เกิดขึ้นจาก 1-3 ชั้นแรกชั้นไหนมากที่สุดเราจะบวกเพิ่มให้ตามตำแหน่งนะครับตัวนี้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้นไหนคะแนนเยอะสุดครับชั้น3ใช่ครับถ้าชั้น3คะแนนเยอะสุดบริษัทบวกให้อีก 5% ในกรณีที่ท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง TL และตำแหน่ง STL นะครับแต่เมื่อท่านขึ้นเป็นตำแหน่ง Director นะครับชั้นนี้บริษัทจะเอามาบวกให้อีก 8% นะครับให้อีก 8% นะครับตัวนี้ก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับกรณีที่เป็นคะแนนที่เกิดขึ้นจาก Social Marketer ใหม่คะแนนที่เกิดขึ้นจากคนใหม่บริษัทไม่เอามาคิดเป็นดันนามิกโบนัสให้นะครับแต่ถ้าเป็นคะแนนที่เกิดขึ้นจากการซื้อซ้ำของลูกทีมของเรานะครับบริษัทจะนำมาคำนวณเป็นดันนามิกโบนัสให้ 5% หรือ 8% ตามตำแหน่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของโบนัสดันนามิกนะครับข้อต่อไปนะครับจะเป็นโบนัสการขึ้นตำแหน่ง TL 7,200 บาทนะครับบริษัทจ่ายสูงสุด3เดือนในกรณีที่ท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง TL ใหม่นะครับและสามารถดำรงคุณสมบัตินะครับต่อเนื่องกันครบ3เดือนบริษัทจ่าย 7,200 นะครับจ่ายสูงสุดต่อเนื่องกันเลย3เดือนนะครับตามนี้นะครับ TL นะครับเดือนแรกรับเลย 7,200 เดือนที่2นะครับเป็น TL อีกบริษัทจ่ายอีก 7,200 นะครับเดือนที่3เป็น TL อีกจ่ายอีก 7,200 นะครับแต่ในกรณีที่ท่านบางท่านเนี่ยสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแบบก้าวกระโดดบริษัทก็ยังจ่ายให้อยู่นะครับเช่นเดือนแรกท่านขึ้นเป็นตำแหน่ง TL บริษัทจ่ายให้ 7,200 เดือนที่2เก่งกว่านั้นนะครับขึ้นเป็นตำแหน่ง STL เลยนะครับบริษัทก็ยังจ่ายให้ 7,200 นะครับและก้าวกระโดดมาจนถึงตำแหน่ง Director 1นะครับบริษัทก็จ่ายให้อีก 7,200 เพราะมันอยู่ยังอยู่ในระยะเวลา3เดือนนะครับและท่านสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแบบก้าวกระโดดบริษัทก็ยังจ่ายโบนัสข้อนี้ให้กับสมาชิกนะครับหรือ Social Marketer อีกด้วยนะครับโบนัสข้อต่อไปนะครับจะเป็นโบนัสโบนัสแมทชิ่งนะครับการแมทชิ่งตำแหน่ง TL คือตัวเรานะครับเป็นตำแหน่ง TL นะครับและนะครับเราสามารถสร้างลูกทีมติดตัวหรือสายงานติดตัวเนี่ยให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง TL ได้นะครับในเดือนที่2ที่ลูกทีมของเรารักษาคุณสมบัตินะครับบริษัทจ่ายให้เลย 7,200 บาทนะครับจ่ายสูงสุด3เดือนด้วยและก็จ่ายสูงสุดจ่ายแบบในกรณีที่ท่านสปอนเซอร์คนใหม่เข้ามาและเขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง TL บริษัทก็ยังจ่ายให้กับคนใหม่ที่เราสามารถพัฒนาเขาขึ้นเป็น TL ติดตัวติดสายงานของเราอีกด้วยนะครับยังจ่ายแบบทุกคนที่เป็นแมทชิ่งโบนัสคนละ 7,200 บาทนะครับในกรณีที่เราไปช่วยเขาหรือพัฒนาเขานะครับทีนี้นะครับในกรณีที่ชั้นติดตัวของท่านนะครับไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตำแหน่ง TL ได้นะครับแต่มีชั้นหลานนะครับชั้นหลานคือชั้นที่2เนี่ยสามารถดำรงคุณสมบัติในตำแหน่ง TL นะครับบริษัทก็ยังจ่ายให้นะครับเป็นโบนัสแมทชิ่งแต่จ่ายครึ่งนึงนะครับอยู่ที่ 3,600 บาทจากการพัฒนาลูกทีมชั้นหลังให้เป็นตำแหน่ง TL อีกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับการรับแมทชิ่งโบนัสนะครับในเดือนแรกนะครับท่านเป็นตำแหน่ง TL นะครับท่านได้รับ 7,200 นะครับแล้วก็ตัวเขาเป็นตำแหน่งที่สายงานข้างล่างนะครับเป็นตำแหน่ง TL ใหม่เขาก็ได้รับ 7,200 นะครับในเดือนที่2เนี่ยตัวท่านเป็นตำแหน่ง TL อีกนะครับบ
บริษัทก็ยังจ่าย 7,200 ให้อีกนะครับแล้วก็เมื่อท่านพัฒนาลูกทีมของท่านนะครับให้ดำรงคุณสมบัติในตำแหน่ง TL อีกบริษัทจ่ายเพิ่มให้อีก 7,200 นะครับเดือนที่3นะครับท่านเป็น TL อีกบริษัทจ่ายให้ 7,200 นะครับพัฒนาลูกทีมให้ดำรงคุณสมบัติ TL เขาได้รับ3เดือนเต็มเราได้รับ3เดือนเต็มแต่เรายังได้อีก 7,200 บาทนะครับในเดือนต่อไปนะครับเราสร้างลูกทีมให้เป็นตำแหน่ง TL อีกนะครับตัวเราจะไม่ได้ค่าขึ้นตำแหน่งของเราแล้วนะครับเพราะเราได้ครบ3เดือนลูกทีมก็จะไม่ได้นะครับเขาได้ครบ3เดือนหมดแล้วแต่ในกรณีที่เขาไปสร้างลูกทีมที่เป็นตำแหน่ง TL เขาก็ยังจะได้รับแมทชิ่งโบนัสเหมือนกับตัวท่านที่ได้รับแมทชิ่งโบนัสจากที่เขาดำรงคุณสมบัติในเดือนที่4ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโบนัสแมทชิ่งนะครับข้อต่อไปนะครับจะเป็นโบนัสไลฟ์สไตล์นะครับเป็นไลฟ์สไตล์โบนัสนะครับบริษัททำโบนัสข้อนี้มาให้สำหรับคนที่สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งดีเรคเตอร์หนึ่งนะครับคนใหม่นะครับที่สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งดีเรคเตอร์หนึ่งไปได้นะครับบริษัทในเดือนแรกนะครับถ้าท่านสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งดีเรคเตอร์หนึ่งนะครับและมีรายได้ขั้นต่ำ 17,000 บาทบริษัทให้โบนัสไลฟ์สไตล์ 15% จากยอดคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่จ่ายไม่เกิน 34,000 บาทนะครับอันนี้เป็นโบนัสไลฟ์สไตล์บทไลฟ์สไตล์โบนัสนะครับมีไว้ให้กับท่านเพื่อไปผ่อนรถผ่อนบ้านเหมือนกับบริษัทรับภาระในการผ่อนรถผ่อนบ้านให้สำหรับโบนัสข้อนี้นะครับโอเคนะครับโบนัสข้อต่อไปนะครับจะเป็นโบนัสการขึ้นตำแหน่ง Elite นะครับโบนัสการขึ้นตำแหน่ง Elite นะครับบริษัทจะจ่ายสูงสุดถึง 115,000 บาทในกรณีที่ท่านมียอดที่เกิดขึ้นจากภายใต้สายงานจนครบ 100,000 คะแนนขึ้นไปนะครับบริษัทจ่ายให้เลยก็คือ 115,000 บาทและจ่ายสูงสุด3เดือนอีกด้วยนะครับตัวอย่างนะครับตัวเราเป็นตำแหน่ง Elite ในเดือนแรกนะครับก็รับเลย 11,500 บาทนะครับ 115,000 บาทนะครับเดือนที่2ก็รับ 115,000 บาทนะครับแล้วก็เดือนที่3ก็รับ 115,000 บาทอีกด้วยนะครับแต่เมื่อท่านขึ้นสู่ตำแหน่ง Elite แบบก้าวกระโดดบริษัทก็ยังจ่ายนะครับเดือนแรกท่านขึ้นเป็นตำแหน่ง Elite บริษัทจ่าย 115,000 บาทเดือนที่2เก่งนะครับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Elite 2ได้บริษัทก็ยังจ่ายข้อนี้พอเดือนที่3เป็นตำแหน่ง Elite 3บริษัทก็ยังจ่ายโบนัสข้อนี้นะครับแต่จะจ่ายสูงสุดแค่3เดือนนะครับโบนัสข้อต่อไปนะครับจะเป็นโบนัสการสร้างสายงานที่4นะครับโบนัสการสร้างสายงานที่4คือตัวเราเป็นตำแหน่ง Elite นะครับเรามี3สายงานที่แข็งแรงนะครับสามารถทำงานได้เหมือนกับตัวเรานะครับเราสามารถสร้างสายงานที่4ได้นะครับบริษัทจ่ายเบิ้ลให้อีก 4% ทุกๆชั้นนะครับบริษัทจ่ายเพิ่มให้อีก 4% และจ่ายแบบอินฟินิตี้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องสายงานที่4บางท่านเนี่ยอาจจะเก่งสร้างเป็น5 6 7 8 9 10สายงานบริษัทก็ยังจ่าย 4% ให้ทุกๆชั้นนะครับแต่ท่านต้องก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Elite ขึ้นไปก่อนนะครับบริษัทถึงจะจ่ายโบนัสข้อนี้ให้นะครับเป็นโบนัสการสร้างสายงานที่4นั่นเองนะครับโบนัสข้อนี้นะครับจะเป็นโบนัสที่บริษัทจ่ายออกเยอะมากนะครับที่ตั้มบอกช่วงต้นนะครับการที่ตัวเราสำเร็จนะครับเราลงไปพัฒนาทีมงานนะครับให้สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำตั้งแต่ตำแหน่ง TL ได้นะครับเราจะได้รับโบนัสจากเขานะครับถ้าท่านไปพัฒนานักขายนะครับท่านจะได้ 2% นะครับถ้าท่านสร้างลูกทีมที่เป็นตำแหน่ง TL จะได้รับ 10% สร้าง STL นะครับภายใต้สายงานจะได้รับ 10% นะครับสร้างตำแหน่ง Director 1ถึง Elite 3นะครับท่านจะได้รับ 12% แต่บริษัทจะนับจ่ายแค่เป็น 1% นะครับเพราะว่าตำแหน่งชนตำแหน่งแล้วมันมากกว่าบริษัทก็จ่ายให้กับตรงนี้อีกแค่ 1% นะครับแต่จ่ายแค่สายงานเดียวนะครับเดี๋ยวตั้มมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ในกรณีที่ท่านเป็นตำแหน่ง Elite 1ขึ้นไปนะครับสร้างลูกทีมที่เป็นนักขายบริษัทจ่ายให้ 3% นะครับถ้าเป็น Elite 2จ่าย 4ถ้าเป็น Elite 3จ่าย 4นะครับและ
ท่านไปพัฒนาทีมงานที่เป็นตำแหน่ง TL ภายใต้สายงานทั้งหมดนะครับบริษัทให้ 10% นะครับ STL ให้ 10% Director 1ให้ 12% Director 2 14 Director 3 16นะครับ Director Elite 1ถึง Elite 3ให้ 18% นะครับและบริษัทยังนับต่อให้ไปอีก1เจนนะครับจนกว่าท่านจะไปเจอ Elite นะครับในเจนที่2นะครับเราถึงจะหยุดจ่ายแต่ถ้าท่านไม่เจอตำแหน่งที่ชนกันกับท่านนะครับบริษัทก็จะจ่ายให้ลึกสุดแบบไม่มีจำกัดเลยนะครับสำหรับโบนัสการพัฒนาผู้นำโบนัสข้อนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเรายิ่งลงไปช่วยทีมงานที่อยู่ชั้นลึกชั้นไหนก็ได้นะครับเราลงไปช่วยพัฒนาเขาให้เขาสู่ความสำเร็จนะครับตัวเราก็จะสำเร็จด้วยแล้วก็ได้รับโบนัสข้อนี้จากการพัฒนาผู้นำอีกด้วยนะครับเรามาดูนะครับตัวเราเป็นตำแหน่งดีเรคเตอร์3นะครับชั้นแรกเนี่ยเรามีลูกทีมที่เป็นตำแหน่ง TL หมดเลยนะครับเราจะได้10% จากตำแหน่ง TL ทั้งหมด3คนนี้เลยนะครับ 10% เราจ่ายจากไหนเราจ่ายจากคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นจากข้อยูนิเลเวลนะครับถ้าสมมติว่า TL ท่านนี้ทั้ง3คนนี้นะครับมีคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นจากยูนิเลเวลอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทนะครับเราก็จะเอา 30,000 บาทตัวนั้นมาคูณด้วย 10% จ่ายเป็นคอมมิชชั่นสำหรับการพัฒนาผู้นำให้อีกด้วยนะครับแล้วก็ในชั้นที่2นะครับเราไปพัฒนาเขาอีกนะครับเป็น TL เป็นไดเรคเตอร์2นะครับไดเรคเตอร์2ให้14นะครับตรงนี้นะครับบริษัทก็จะจ่ายเป็นคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นจากยูนิเลเวลเอามาคูณด้วยตำแหน่งที่เขาขึ้นนะครับตำแหน่งที่เขาขึ้นพอมาเจอตำแหน่งดีเรคเตอร์3ชนกับดีเรคเตอร์3นะครับบริษัทก็ยังจ่ายให้นะครับคนนี้คนนี้นะครับคนนี้แล้วก็คนนี้นะครับบริษัทยังจ่ายให้ 16% จากยอดคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นจากยูนิเลเวลอีกด้วยนะครับแล้วก็ชั้นนี้นะครับไม่มีใครชนกับท่านเลยนะครับลงมาลึกๆๆลงไปเรื่อยๆท่านก็ยังได้กินคอมมิชชั่นที่เป็นโบนัสพัฒนาผู้นำอีกนะครับตัวนี้มันเลยทำให้โบนัสข้อนี้มันจ่ายออกไปเยอะนะครับจ่ายออกไปเยอะมากนะครับดูง่ายๆเลยอย่างเช่นคุณจูโน่หวังนะครับแกเป็นถึงตำแหน่ง Elite 3นะครับซึ่งณตอนนี้ในแต่ละประเทศไม่มีใครสามารถชนตำแหน่งท่านได้เลยนะครับท่านก็เลยสามารถได้รับคอมมิชชั่นข้อนี้จากประเทศไทยนะครับจากฮ่องกงมาเลย์นะครับท่านได้รับคอมมิชชั่นข้อนี้ไปเยอะนะครับเยอะมากนะครับสำหรับคอมมิชชั่นที่เป็นโบนัสพัฒนาผู้นำตัวนี้จะเป็นแผนผังนะครับเป็นชาร์ตนะครับเป็นอินคัมตรงนี้นะครับรายได้อยู่นี้เลเวลมันจ่ายให้เท่านี้แต่ข้อที่จ่ายให้เยอะนะครับก็คือจะเป็นโบนัสลีดเดอร์ชิพโบนัสก็คือเป็นโบนัสจากการพัฒนาผู้นำนั่นเองนะครับตัวนี้จ่ายให้เยอะมากนะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัตินะครับของนักธุรกิจโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์นะครับเราเข้ามาเป็นนักธุรกิจหรือเข้ามาเป็นโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์สมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจของบริษัทแล้วนะครับท่านจะต้องทราบนะครับว่าคุณสมบัติและคะแนนที่เกิดขึ้นของแต่ละตำแหน่งมีอะไรบ้างชื่อตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตำแหน่งแรกคือตำแหน่งคอนซัลแทนต์นะครับมี150คะแนนนะครับตำแหน่ง Senior Consultant หรือ SC นะครับมี 1,000 คะแนนจากปกตินะครับต้องทำถึง 1,500 คะแนนนะครับตอนนี้บริษัทลดเหลือให้แค่ 1,000 คะแนนนะครับตำแหน่ง Team Leader หรือ TL นะครับ 3,000 คะแนนนะครับตำแหน่ง Senior Team Leader หรือ STL นะครับ 6,000 คะแนนนะครับตำแหน่ง Director 1นะครับ 12,000 คะแนนDirector 2นะครับ 25,000 คะแนนนะครับ Director 3นะครับ 50,000 คะแนนแล้วก็ตำแหน่ง Elite 1 100,000 คะแนนนะครับ Elite 2 200,000 คะแนนและตำแหน่ง Elite 3นะครับ 400,000 คะแนนนะครับคะแนนที่เรานับให้ทั้งหมดเรานับให้มาจากยอดส่วนตัวที่ท่านซื้อสินค้านะครับคะแนนที่เกิดขึ้นจากลูกทีมทั้งหมดนะครับและคะแนนที่เกิดขึ้นจากพอร์ตลูกค้าหรือพอร์ตองค์กรลูกค้าทั้งหมดเรานับคะแนนให้ท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งให้หมดเลยนะครับสำหรับการอันนี้ก็คือคุณสมบัติและคะแนนของการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งของโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์ในแต่ละตำแหน่งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งนะครับของการขึ้นตำแหน่งโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์นะครับตำแหน่งโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์ทุกๆตำแหน่งนะครับ
ต้องรักษายอดอยู่ที่150คะแนนนะครับแต่เมื่อท่านสมัครเข้าสู่โปรแกรม Loyalty นะครับรักษายอดต่อเนื่องครบ12เดือนนะครับซึ่ง12โปรแกรม Loyalty จะเป็นยังไงเดี๋ยวตั้มจะอธิบายให้ฟังนะครับหลังจากจบสไลด์นี้นะครับก็คือท่านสมัครเข้าสู่โปรแกรม Loyalty นะครับทำแค่100คะแนนพอนะครับมันจะเทียบเท่ากับ150คะแนนนะครับแล้วก็ตำแหน่ง SC มี 1,500 คะแนนนะครับตอนนี้ปรับเหลือแค่ 1,000 คะแนนนะครับ Max Leg นะครับก็คือคะแนนที่เกิดขึ้นจากขาที่เยอะที่สุดหรือขาแข็งนะครับเราจะนับให้อยู่ที่500คะแนนท่านต้องไปสร้างบาลานซ์ขาอื่นให้คะแนนครบ 1,000 คะแนนนะครับแต่ตำแหน่ง SC นะครับในกรณีที่ตัวท่านเนี่ยมี150คะแนนและไปสร้างลูกค้าอย่างเดียวเนี่ย900คะแนนตัวนี้เราไม่นับเป็นแม็กเล็กเราถือว่านับคะแนนรวมให้ท่านทั้งหมดนะครับและขึ้นสู่ตำแหน่ง SC ได้รับ 4% 2ชั้นสำหรับการขึ้นตำแหน่งนี้นะครับและจะต้องมีลูกทีมที่เป็นตำแหน่งคอนซัลแทนต์ภายใต้สายงานอีกด้วย1คนสำหรับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง TL นะครับก็ต้องมียอดส่วนตัวด้วยนะครับมีคะแนนจากองค์กร 3,000 คะแนนแม็กเล็ก 1,500 นะครับและมีลูกทีมตำแหน่งคอนซัลแทนต์นะครับตำแหน่งไดเรคเตอร์1นะครับ100คะแนนนะครับส่วนตัว 12,000 คะแนนจากยอดกลุ่มลูกค้าทั้งหมดนะครับแม็กเล็กหรือขาแข็งนะครับเราจะนับให้ 7,000 คะแนนและต้องมีลูกทีมที่เป็นตำแหน่ง TL ติดตัว1ท่านนะครับแล้วก็ตำแหน่งอีลีท3นะครับอีลีท3รักษายอดเช่นเดียวกันนะครับ100คะแนนมี 400,000 คะแนนที่เกิดขึ้นจากองค์กรทั้งหมดนะครับมีแม็กเล็กนะครับหรือขาแข็งเราจะนับให้แค่ 280,000 คะแนนนะครับและต้องมีตำแหน่ง TL ภายใต้สายงานอีกด้วย3คนตำแหน่ง TL หรือตำแหน่งตัวนี้นะครับที่เรามาฟิกไว้เนี่ยให้ท่านต้องมีนะครับตรงนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นติดตัวนะครับอย่างเช่นนะครับตำว่านให้ดูนะครับตัวท่านเนี่ยเป็นตำแหน่งดีเรคเตอร์2ใช่ไหมครับตำแหน่งดีเรคเตอร์2เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีลูกทีมที่เป็นตำแหน่ง TL ภายใต้สายงานด้วย2ท่านใช่ไหมครับคะแนนท่านถึงนะครับคุณสมบัติข้ออื่นถึงหมดนะครับบางท่านเนี่ยชั้นนี้ไม่ได้เป็น TL แต่ชั้นนี้เป็น TL บริษัทยังนับให้1คนนะครับและชั้นนี้ไม่เป็น TL 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 แต่มาเจอ TL ชั้นนี้นะครับบริษัทก็ยังนับให้อยู่2คนนะครับแต่ในกรณีที่ตัวเราเนี่ยไม่มี TL ทั้งหมดเลยตัวนี้ยังเป็น SC มาทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็น TL อันนี้เราจะไม่นับนะครับเราจะนับเป็นสายกว้างเราจะไม่นับสายลึกนะครับสำหรับเงื่อนไขของการที่มีลูกทีมแต่ละคนที่เป็นตำแหน่งนะครับภายใต้สายงานตามนี้นะครับทีนี้เรามาดูการรักษายอดนะครับหรือการดำรงคุณสมบัติของบริษัทนะครับเราจะมีอยู่ทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีแรกคือซื้อสินค้าใส่ยอดส่วนตัวเลยไม่อยากยุ่งยากวุ่นวายนะครับซื้อไปเลยตูมเดียวนะครับ150 MP รับคอมมิชชั่นทั้งหมดทุกข้อเลยครับแล้วก็วิธีที่2นะครับเป็นการซื้อใส่ยอดส่วนตัว100คะแนนนะครับและสปอนเซอร์หรือแนะนำลูกค้าใหม่ให้ซื้อสินค้านะครับ50คะแนนจากลูกค้านะครับรวมกันแล้วเป็น150คะแนนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคุณลิฟายยอดส่วนตัวและได้รับคอมมิชชั่นทั้งหมดทุกข้อเช่นเดียวกันนะครับหรือท่านใดนะครับรักษายอดทุกเดือนอยู่แล้วนะครับรักษายอดทุกเดือนซื้อสินค้าทุกเดือนเป็นผู้นำควรเข้าสู่โปรแกรมนี้เลยครับสมัครเข้าสู่โปรแกรม Loyalty ต่อเนื่อง12เดือนนะครับรักษายอดครบ4เดือนรับ maximum 1ขวดนะครับรักษายอดครบ12เดือนได้รับอีก2ขวดนะครับครบ8เดือนนะครับโทษทีนะครับครบ8เดือนได้รับ2ขวดแล้วก็ครบ12เดือนได้รับอีก3ขวดรวมเป็น6ขวดนะครับและยังได้รับสิทธิ์จัดส่งฟรีนะครับตลอดระยะเวลาที่ท่านเข้าสู่โปรแกรม Loyalty อีกด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นผู้นำนะครับเราเป็นผู้นำเราควรจะสมัครเข้าสู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่มีบริษัทไหนนะครับที่ให้อีกแล้วจากการรักษายอดคุณยังได้รับสิทธิประโยชน์จากตรงนี้นะครับโมเดลทำโปรแกรมนี้มาเพื่อที่จะส่งสินค้าให้กับท่านฟรีนะครับและรักษายอดครบทุกๆเดือนยังได้รับแม็กซิมอลกลับคืนไปด้วยดีไหมครับครับถ้าดีขอเสียงปรบมือให้โมเดลด้วยครับ
ทีนี้วันนี้นะครับตั้มมีรูปแบบของการขึ้นตำแหน่งพื้นฐานของบริษัทคือตำแหน่ง TL มาให้เป็นเหมือนกับเป็นโมเดลนะครับให้ท่านได้ไปพูดกับการสปอนเซอร์คนใหม่เข้ามาว่าการขึ้นเป็นตำแหน่ง TL สามารถขึ้นเป็นตำแหน่งได้แบบไหนบ้างนะครับแบบแรกนะครับเรามาดูเลยว่าตัวเรานะครับสมัครเข้ามานะครับมี150คะแนนนะครับเราเป็นคนใหม่เราเริ่มธุรกิจนะครับเราสมัคร150คะแนนและเราสปอนเซอร์นะครับแบบ502คนและไปสอนให้เขาสปอนเซอร์คนละ500 500อันเนี้ยนะครับเราก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง TL แบบ 3,000 คะแนนไม่ติดแม็กเล็กด้วยนะครับแบบ 3,000 คะแนนนะครับไม่ติดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้นะครับคอมมิชชั่นท่านได้รับตามนี้เลย FOB นะครับก็คือ6,800บาทจ่ายมาจากตรงนี้ครับก็คือ500คะแนนคูณ2เท่ากับ 1,000 นะครับเท่ากับแล้วก็คูณด้วย 20% คูณออกมาให้เป็นเหรียญก่อนนะครับเป็นเหรียญแล้วก็คูณด้วย34ก็ได้เท่ากับ 6,800 บาทนะครับข้อที่2คือ Unit Level นะครับ Unit Level เราก็เอาตรงนี้นะครับกลับมาคิดทั้งหมดเลยนะครับกลับมาคิดทั้งหมดถ้าคิดแบบเขาเรียกแบบละเอียดนะครับเราก็จะเอาชั้นนี้มาคิดก่อนเอาชั้นนี้มาคิดแต่ว่าท่านเป็นตำแหน่ง TL อยู่แล้วมันได้7% 3ชั้นอยู่แล้วเราก็รวบออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่เกิน3ชั้นเราก็รวบตรงนี้มาเลยยังไม่เกิน3เจนนะครับเราก็รวบตรงนี้ปุ๊บมาทั้งหมดเราก็มาจ่ายให้ท่านมาเป็น 3,000 นะครับแต่ต้องคูณ 70% ก่อนนะครับเพราะเป็นยอดที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์ใหม่นะครับเราคูณให้ท่านไปแล้ว 20% ท่านต้องคูณ 70% ก่อนเป็น 2,100 ถึงมาคูณด้วย 7% ออกมาเป็นเหรียญก็คือ147เหรียญ นะครับคูณด้วย34เท่ากับ 4,998 บาทนะครับแล้วก็เมื่อท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง TL แล้วนะครับท่านจะได้รับโบนัสจากการขึ้นตำแหน่ง TL เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับครับผม 7,200 บาทนะครับแล้วก็บริษัทยังมีโปรโมชั่นให้อีกด้วยนะครับเมื่อท่านสปอนเซอร์แพ็คธุรกิจนะครับแพ็คธุรกิจคือคอลเลคชั่นแพ็คนะครับแพ็คแรกนะครับสปอนเซอร์เข้ามา500บริษัทจ่ายให้40เหรียญนะครับแพ็คที่2นะครับแนะนำได้อีกบริษัทจ่ายให้อีก55เหรียญนะครับรวมกันเป็น95นะครับ95เหรียญคูณด้วย34นะครับตัวนี้ต้องเป็นแพ็คธุรกิจหรือชุดคอลเลกชันแพ็คที่ทางบริษัทจัดขึ้นให้เท่านั้นนะครับแต่กรณีที่ท่านมีการสั่งซื้อนะครับสินค้าแบบหลายๆตัวมารวมกันครบ500นะครับท่านจะไม่ได้รับโบนัสข้อนี้นะครับต้องเป็นชุดธุรกิจที่ทางบริษัทจัดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ นะครับรูปแบบที่2นะครับคือตัวท่านมี150คะแนนนะครับสปอนเซอร์นะครับนักธุรกิจภายใต้สายงานคนใหม่คนละ500คะแนนนะครับและไปสร้างกลุ่มลูกค้านะครับสร้างกลุ่มผู้บริโภคหรือสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับข้างบนนะครับจะเป็นคะแนนทั้งหมดก็คือ9คนคูณด้วย150จะเป็น 1,350 บวกกับยอดส่วนตัวของท่านนะครับตรงนี้เราจะนับเป็น1ขายอดที่เกิดขึ้นจากลูกค้ากับยอดที่เกิดขึ้นจากส่วนตัวเราจะนับเป็น1สายงานนะครับตรงนี้จะได้เท่ากับ 1,500 คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนที่เกิดขึ้นจากลูกทีมที่เป็นตำแหน่งโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์อีก 1,500 คะแนนรวมแล้วเป็น 3,000 คะแนนใช่ไหมครับตรงนี้ท่านก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง TL ได้เช่นเดียวกันนะครับจากการที่ไปสร้างพอร์ตลูกค้าแล้วก็ไปสร้างเครือข่ายไปสร้างกลุ่มนักธุรกิจภายใต้สายงานนะครับแล้วท่านยังได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งของนักขายอีกด้วยนะครับเพราะท่านมีคะแนนที่เกิดขึ้นจากลูกค้ากี่คะแนนครับ 1,000 คะแนนขึ้นสู่ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งซิลเวอร์นะครับตำแหน่งซิลเวอร์ก็คือท่านจะได้รับคอมมิชชั่นตามนี้นะครับโบนัสแชร์ลิงคิดมาจากไหนคิดมาจากลูกค้าที่เราไปสปอนเซอร์มานะครับเท่ากับ 1,350นะครับคูณด้วย 20% ให้ออกมาเป็นเหรียญก่อนนะครับ270แล้วก็คูณด้วย34จะเป็นแชร์ลิงโบนัสอยู่ที่ 9,180 บาทจากการที่เราไปสร้างกลุ่มผู้บริโภคนะครับพอคะแนนครบ 1,000 คะแนนขึ้นไปนะครับท่านเป็นตำแหน่ง
อีกตำแหน่งนึงคือตำแหน่งนักขายคือตำแหน่งซิลเวอร์คือ 1,000 คะแนนนะครับท่านจะได้รับรางวัลการขายอีก 3,000 บาทเข้ามานะครับและยังได้รับโบนัสจากการที่ไปสปอนเซอร์นักธุรกิจใหม่ภายใต้สายงานและเปิดชุดธุรกิจนะครับก็คือ 10,000 กับ200บาทเป็นโบนัสจากการสั่งซื้อครั้งแรก 20% นะครับแล้วก็ยังได้รับโบนัสยูนิตเลเวลอีกด้วยนะครับ โบนัสยูนิตเลเวลก็คือเอาตรงที่เดิมเนี่ยครับที่เราคิดตัว 20% ไปแล้วเราก็ยังเอาบทตรงเนี้ยนะครับอันเดิมเนี่ยกลับมาคิดแต่ต้องคูณด้วย 70% ก่อนเพราะเป็นคะแนนที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมาร์เก็ตเตอร์ใหม่นะครับแล้วก็ได้เท่ากับ 2,499 บาทแล้วเป็นตำแหน่ง TL ได้รับอีก 7,200 บาทนะครับกรณีที่ท่านไปแนะนำนักธุรกิจนะครับเปิดชุด500 PV นะครับชุดคอลเลคชันของบริษัทแพ็คแรกจ่าย40แพ็คที่2ให้55นะครับแต่พอท่านไปสปอนเซอร์แพ็คที่3นะครับบริษัทจ่ายให้เลย70นะครับบวกไปเลย40 55บวก70นะครับแต่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้สปอนเซอร์แค่3คนนะครับสปอนเซอร์ต่อไปจนถึง4 5 6 7นะครับแพ็คที่4เป็นต้นไปบริษัทจ่ายให้40เหรียญนะครับแพ็คที่4เป็นต้นไปบริษัทจ่ายให้40เหรียญ นะครับตัวนี้3แพ็ครวม40 55บวก70รวมกันทั้งหมดเป็น165เหรียญ นะครับคูณด้วย34ก็จะเป็น 5,610 บาทนะครับคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็น 37,689 บาทยังไม่รวมรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายปลีกนะครับอันนี้เป็นโมเดลนะครับสำหรับโมเดลที่2นะครับทีนี้บางท่านคิดว่าโมเดลแรกกับโมเดลที่2ยุ่งยากไปนะครับโมเดลนี้เลยครับมีคนทำและประสบความสำเร็จด้วยนะครับก็คือโมเดลแบบสปอนเซอร์ 1,000 คะแนนนะครับตัวเรามี150นะครับสปอนเซอร์3คนติดตัวเลยนะครับครบ 3,000 คะแนนตัวเนี้ยนะครับครบ 3,150 คะแนนเราก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง TL นะครับแล้วก็โบนัสที่ท่านจะได้รับก็คือFOB นะครับเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการสปอนเซอร์คนเข้ามาสู่สายงานครั้งแรกนะครับท่านจะได้ก็คือ 3,000 คูณด้วย 20% เป็น600คูณด้วย34เท่ากับ 20,000 กับ400บาทนะครับแล้วก็ข้อที่2เป็นโบนัสยูนิตเลเวลแล้วก็ตรงนี้มาคิดให้อีกนะครับ 3,000 คูณด้วย 70% เป็น 2,100 คูณด้วย 7% ออกมาเป็นเหรียญเท่ากับ147นะครับคูณด้วย34เป็น 4,998 บาทนะครับขึ้นตำแหน่ง TL นะครับครั้งแรกบริษัทจ่ายให้ 7,200 นะครับสปอนเซอร์แพ็คธุรกิจนะครับทีเนี้ยนะครับเมื่อท่านสปอนเซอร์แพ็ค 1,000 คะแนนนะครับ3แพ็คนะครับบริษัทจ่ายให้เยอะเลยนะครับสำหรับรางวัลการสปอนเซอร์นะครับท่านสปอนเซอร์แพ็ค 1,000 3ทั้งหมด3คนนะครับเท่ากับว่าท่านสปอนเซอร์แพ็ค500 PV ทั้งหมดกี่แพ็คครับ6แพ็คนะครับถ้า6แพ็ค 1,000 นะครับ4แล้วท่านจะได้40บวกกับ55พอตรงนี้นะครับก็จะได้70แพ็คที่4นะครับก็จะเป็น40อันนี้ก็จะเป็น40บวก40รวมกันแล้วนะครับเป็น285เหรียญคูณด้วย34เป็นเงิน 9,690 บาทนะครับแล้วก็โบนัสที่เกิดขึ้นจะอยู่ที่ 42,288 บาทสำหรับการขึ้น TL แบบ 1,000 คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีไหนง่ายที่สุดและได้รับคอมมิชชั่นเยอะที่สุดครับคือวิธีสปอนเซอร์ 1,000 ใช่ไหมครับโอเคอันนี้นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเข้าสู่ธุรกิจโมเดลนะครับแล้วก็เป็นการที่เราเข้ามาเรียนรู้วันนี้นะครับก็คือรายได้ทุกข้อทุกทางของบริษัทโมเดลที่เราจ่ายออกไปให้ทั้งหมดนะครับต่อไปจะเป็นช่วงของการถามตอบนะครับมีท่านใดสงสัยสามารถยกมือสอบถามได้นะครับอันนี้ยังไม่รู้มีกับที่ใช่ครับเรามาสปอนเซอร์ได้อีกแล้วนะครับแต่ละเดือนเดี๋ยวน้องวินจะมีโปรโมชั่นแจกให้กับทุกท่านนะครับอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์สามารถติดต่อเราได้เลยครับพี่วุฒิขออนุญาตถามได้ไหมครับขออนุญาตสร้างหนึ่งนะครับขออนุญาตท่านนะครับเราขึ้นตำแหน่ง TL ตั้งแต่เดือน 2 TL เดือนที่ 1 ตั้งแต่เดือนที่ 2 เนาะ อ่านไปแล้ว 7 ปั๊บ
โอเคอันนี้เข้าใจกันเราเพลสเมนต์โอเคเราได้ 20% เหรียญต่างๆก็ได้โอเคครับเหรียญได้เนาะครับ20% 20%แล้วก็40ถ้าเป็นใหม่นะค่าจ้าง70ตามนั้นครับแต่นี้ก็เป็น PL ก็ PL แต่เราเพลสเมนต์ก็ไม่นานเราได้ไหมเอเจนต์ทั้งสองเลยตัวนี้บริษัทต้องบอกนะครับว่าถ้าเป็นการเพลสเมนต์เนี่ยเราจะจ่ายแค่อยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือจะเป็น FOB 20%ข้อที่2นะครับบริษัทให้ก็คือจะเป็นCash Reward นะครับหรือรางวัลสปอนเซอร์แพ็คธุรกิจ500ข้อที่3จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรางวัลสปอนเซอร์แพ็คเข้ามาบริษัทให้2ขวดนะครับให้แค่3ข้อเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคอมมิชชั่นข้ออื่นจ่ายตามแผนหมดเลยนะครับเราจะไม่จ่าย 7,200 ใช่ครับแค่ชั้นแรกใช่ใช่ครับจ่ายแค่ชั้นลูกชั้นลูกที่ติดตัวกับชั้นหลานแต่ชั้นหลานที่เราจะจ่ายเราจะจ่ายในกรณีที่ชั้นลูกไม่สามารถเป็นตำแหน่ง TL ได้แต่ชั้นหลานเป็น TL นะครับเราถึงจะจ่าย3,600 บาทคือครึ่งนึงนะครับตรงนี้ถ้าปลดล็อกได้นะว่านี่แหละการสร้าง TL ไงงานคือสร้าง TL นะครับก็หมายคือที่คุยกันคือสร้าง TLแต่ตรงไหนที่เราได้เล็กสปอนเซอร์ตรงไหนก็คือเกิดปั๊บเขาได้7,200 7,200เลยโอ้โหตรงนี้มันก็หนักครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องขออธิบายนิดนึงอันนี้คือน้ำจิ้มโบนัสข้อนี้คือโบนัสน้ำจิ้มเฉยๆนะครับการที่เราพัฒนาผู้นำที่เป็นตำแหน่ง TL เราจะไม่มองแค่7,200บาทแต่เราจะไปมองที่โบนัสการพัฒนาผู้นำนะครับท่านจะได้ 10% ถ้าท่านลงไปช่วย TL หมดเลยทุกสายงานเป็น TL หมดเลยท่านได้ 10% ทั้งหมดอันเนี้ยดีกว่าไหมครับอันนี้คือโบนัสการพัฒนาผู้นำที่มันจะจ่ายออกให้เยอะนะครับซึ่งโบนัสที่เป็นโบนัสการขึ้นตำแหน่งหรือโบนัสแมทชิ่งตัวนี้เป็นแค่น้ำจิ้มอย่างเดียวนะครับโบนัสที่เราต้องมองคือโบนัสที่เป็นโบนัสยูนิเลเวลกับโบนัสที่เป็นโบนัสพัฒนาผู้นำซึ่งตรงนี้มันจ่ายเยอะนะครับครับโอเคไหมครับมีท่านใดสอบถามอีกไหมครับโอเคนะครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวตั้มขอจบพาร์ทของการบรรยายของตั้มแต่เพียงเท่านี้นะครับพร้อมที่จะรวยเงินล้านกันหรือยังครับ